ผมชื่อทวีศักดิ์ปู่ชูกตานนท์นะครับเป็นจิตรกรครับงานชุดนี้ชื่อบัสซัมเป็นภาษาของจิตรกรรมที่พูดถึงสภาวะภายในของความสดชื่นความเบิกบานหรือคุณภาพของจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันขณะเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดมาจากว่าเป็น26ปีก่อนผมไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเล็กๆในภาคใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตช่วงหนึ่งกับท่านติชนาธันพระเซนชาวเวียดนามที่หมู่บ้านพรัมประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นน่ะก็ได้แต่งเพลงชื่อว่าดังดอกไม้บานในดังดอกไม้บานเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสภาวะภายในที่เกิดจากความกลมกลืนของชีวิตเนื้อเพลงมีว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังใสน้ำฉ่ำเย็นดังนภาอากาศอันบางเบาคือเวลาที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองเวลาที่ร่างกายและจิตใจประสานเป็นหนึ่งเดียวนะคุณก็จะรีเฟชความเป็นดอกไม้ในตัวคุณออกมาคุณภาพของความมั่นคงอย่างภูเขาชุ่มเย็นเหมือนสายน้ำและความบางเบาของจิตใจเหมือนกับอากาศในตัวของเราทุกคนเนี่ยมีทรัพย์สินที่มีค่ามากก็คือความสงบความสุขสันติที่เราสามารถที่จะสร้างให้กับตัวเองได้งานจิตรกรรมชุดนี้มันเป็นการทำงานกับความเป็นไปได้ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเงื่อนไขใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆที่ผมเริ่มต้นวาดดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยจากแอบสแตรกก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมวาดเนี่ยมันคือเรื่องของคุณภาพที่คุณประสานร่างกายและจิตใจอ่ะเป็นหนึ่งเดียวกันได้งั้นความเฟรชเนสความสดใหม่ความเป็นไปได้ใหม่ในภาพทุกภาพอ่ะผมทำงานผมแทบจะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นไงแต่ทำงานกับความเป็นไปได้ใหม่ทุกภาพเลยอันนี้คือคุณภาพทางแอบสแตรกในรูปฟอร์มที่คุณอาจจะดูเป็นดอกไม้เป็นทุ่งดอกไม้เป็นดอกไม้อยู่ในสายลมเป็นดอกไม้อยู่ในกระถางแต่จริงๆแล้วอ่ะมันตั้งต้นจากคุณภาพของจิตใจแบบดอกไม้สวัสดีครับผมพิเชษฐ์กลั่นชื่นนะครับผู้ก่อตั้งพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับครั้งนี้ที่พี่เล็กได้ชวนให้มานะครับมีนะการสื่อสารนะฮะ dialogue conversation นะครับของงานกับพี่เล็กในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วผมเองก็สนใจส่วนงานของในฝั่งจิตรกรรมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่เล็กถึงนะคอนเซปต์นะครับในงานครั้งนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พี่เล็กได้สร้างขึ้นนะครับในงานทั้งหมดนะครับพี่เล็กก็บอกว่าพี่เล็กนั่งทำงานอยู่นะแล้วก็มีเพลงนะครับอยู่ประมาณ 3-4 เพลงที่เป็นเหมือนกับอะไรฮะเป็นเหมือนกับบรรยากาศในขณะที่พี่เล็กนะฮะสร้างงานทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆคือผมสนใจประโยคนึงที่พี่เล็กพูดถึงเรื่องว่าเขาฟังเพลงเนี่ยนะครับแล้วเขาก็นั่งทำงานไปด้วยจนจากที่มันไม่มีสีมันกลายเป็นสีผมคิดว่าให้ประเด็นนี้น่าสนใจที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีกับการที่มันไม่มีสีแล้วก็จนกลายเป็นสีแล้วก็สีสันในงานทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีความงามแล้วก็มีความสดใสอย่างมากนะครับในความรู้สึกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเข้ามานะครับดูชิ้นงานจริงๆก็ตามงานพี่เล็กอยู่ในระดับหนึ่งนะครับพอเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยผมสนใจในประเด็นที่เป็นตัวพื้นที่นะครับนะฮะมันเป็นการตั้งคำถามที่ผมสนใจในการตั้งคำถามกับตัวพื้นที่ในแกลเลอรี่หรือตัวคือพื้นที่ของศิลปะการแสดงว่าจริงๆแล้วพื้นที่ศิลปะการแสดงหรือแกลเลอรี่เนี่ยมันตอบโจทย์อะไรหรือมันให้อะไรนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมชอบก็คือในแกลเลอรี่เองหรือว่าโรงละครเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็พื้นที่สองที่นี้นะครับมันให้
ผมใช้คำว่าความว่างในพื้นที่ที่ว่างนะครับหรือคุณควรจะมีความว่างหรือคุณควรจะมีเวลาว่างในเวลาที่ว่างนะครับคือเมื่อไหร่ที่เรามีเวลาว่างในเวลาที่เราว่างเนี่ยนะครับเราจะเข้าสู่ขบวนการของการมองเห็นนะครับในนะฮะประสาทสัมผัสที่มีความนะฮะไม่ซับซ้อนเลยแต่เป็นประสาทสัมผัสที่ติดตัวมาในความเป็นมนุษย์ของเราเราเรียกมันว่าญาณทัศนะนะ intuition คือสิ่งนี้นะครับมันส่งผลให้นะครับความซับซ้อนของงานศิลปะเนี่ยนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยนะฮะสะท้อนกลับมาแล้วก็สัญชาตญาณในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะสื่อสารนะฮะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับอย่างเป็นเหตุเป็นผลแบบที่เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นชุดของภาษาที่เราเรียกว่าปัญญาญาณก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาในกระบวนการของการเรียนนะครับคือความเป็นญาณทัศนะในพื้นที่ว่างและเวลาที่ว่างเนี่ยมันมีความซับซ้อนและมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับมันก็เลยส่งผลให้นะครับผมเริ่มที่จะใช้หลักคิดเนี้ยนะครับเข้ามาทำงานในร่างกายแล้วก็ movement ที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่องว่างนะครับหรือพื้นที่ว่างที่มันจมหายไปหรือมันดิ่งลึกลงไปข้างในแล้วก็มีบางส่วนนะฮะของการผลิบานหรือของการงอกงามนะฮะหรือของสีนะครับที่สะท้อนออกมานะครับในมิติที่เป็นความหลากหลายบนผืนผ้าใบนะครับอันนี้ก็ถูกนำมาใช้ในกระบวนการของเทคนิคของการเต้นนะครับที่เอามาสร้างเป็นเหมือนกับตัว dialogue หรือว่า conversation กับสิ่งที่เกิดขึ้นในงานพิเรกครับ